เราจะเข้าสู่ช่วง Your Idol กันมีน้องแอลนี่ซัดจังนี่อันนี้ก็คือแจนรี่นี่คืองานโรดโชว์นะครับง่านี่นี่ก็คือ First Rabbit นั่นเองนี่โมเน่ข้างหลังนี่ใครปามี่นั่นเองแล้วก็มีนี่ดูมุมซ้ายสุดนะครับก็คือซินดี้เพลง First Rabbit หรือว่ากระต่ายแรกนี่ก็คือเพลงเดบิวต์นะครับของ BNK48 รุ่น3นั่นเองตอนเดบิวต์ก็จะมีไปเป็นเซนเตอร์พี่ฮูปนะครับกับปายย่านั่นเองมาดูเพลงต่อไปนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ขึ้นเวทีตอนไหนก็สนุกทุกทีนะครับนี่นี่เพลงนี้เซนเตอร์โดยแจนรี่เลยปามี เมื่อกี้พูดถึงเพลงเปิดตัวของรุ่น3ก็คือ First Rabbit นะครับสำหรับเพลงเปิดตัวของรุ่น4ก็คือเพลงนี้นั่นเองน่าจำได้ไหมก็คือเพลงโชโจทัชิโยหรือว่าวันใหม่นั่นเองนี่เพลงนี้ตอนเดบิวต์ก็แจนรี่นะครับเป็นเซนเตอร์ฟังเสียงสตริงนะครับแหมวิ่งชุลมุนมาก มันจริงนี่สำหรับรุ่น4นี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับใครที่จำได้ว่าในเพลงโชโจทาชิโยเนี่ยใน MV นะครับหลายๆคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอย่างเอมมี่นี่ยังตัวไม่สูงเหมือนตอนนี้เลยนี่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับโตเร็วกันมากเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งตั้งแต่ต้นเลยนะครับเป็นรุ่นที่เทรนมาดีมากสำหรับรุ่น4นี่มาถึงรายการของช่อง Workpoint นะครับนี่BNK48 รุ่นที่5นะครับมาคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็พี่อุลตร้าแมนมีเพลงมาฝากอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงแฟนๆปากสว่างด้วยชื่อเพลงว่าอะไรรายการปากสว่างชื่อเพลงว่ามิไรโตะเกลย่าญี่ปุ่นเหรอคะใช่ใช่ใช่ค่ะอนาคตคืองั้นเดี๋ยวเวลาฉันเจอใครนะมิไรโตะวะเหมือนถามความสัมพันธ์ใช่มั้ยกับผู้ชายหนุ่มว่าอนาคตคืออะไรเป็นเด็กเป็นเล็กน้องก็ใสๆแต่อาจารย์เนี่ยแหละตีความหมายผิดเออน้องไม่ใช่หรอมีอะไรตัวว่ามันเหมือนกับว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตความฝันความฝันเราจะก้าวไปทางความฝันของเราในอนาคตแล้วอุ่นล่ะมีอะไรกับป้าใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิมีอะไรโตวะซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ในงานใหญ่งานหนึ่งด้วยเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตอนนั้นได้ร้องในงานใหญ่มากๆค่ะก็ดีใจมากที่แบบว่าแฟนๆมารอดูเยอะเลยแล้วก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆหลายๆคนก็บอกว่ารุ่น5แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้แสดงเพลงให้ทุกคนได้ดูมากๆเลยค่ะเด่นๆอยากรู้อะค่ะครับร้องเพลงญี่ปุ่นขอโทษนะทำไมหน้าหนูก็เป็นญี่ปุ่นไปหมดเลยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะเอออันนี้จริงไม่ใช่อาคิโนมาโตะ
ซึ่งก็จะมีกลิ่นอายความญี่ปุ่นนะอาจารย์นะญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ถามหน่อยสิคะหนูมานั่งอยู่เนี้ย11คนนะหนูหันหน้าสิน้องๆหรือใครต่อใครเขาคงอยากจะมานั่งอยู่ในจุดนี้แบบหนูอ่ะหนูรู้สึกยังไงคะภาคภูมิใจไหมลูกก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับ BNK ตั้งแต่ป.4ค่ะนี่ยากดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าต้องบอกอาจารย์แบบนี้ว่าไม่ได้ง่ายนะการเป็น BNK เราค้นหากันทั่วทั้งประเทศบางสาวๆนี่มาหลายทีแล้วด้วยถูกต้องไหมครับใครเคยมามากกว่าครั้งเดียวมั่งมีคนมาทุกรุ่นเลยด้วยนะคะโอ้ส่วนใหญ่เลยนะครับเคยมาตั้งแต่รุ่น2เลยค่ะ2 3 4มาครั้งนี้เราได้รับเลือกแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจที่ยังได้มาทันก่อนที่อายุจะเกินดีใจมากทำไมเขาจำกัดอายุหรอใช่ฉันจะลง BNK รุ่น6อ่ะทำไมยังไม่ได้หรออาจจะเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษอันนี้น่ารักการน่ารักจังเลยอ่ะอยากรู้ความรู้สึกอีกมีใครมาเกินกว่าแบบ 2-3 ครั้งอีกมีไหมครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเบียนเคก็เป็นที่ที่ทำให้หนูอยากน้องพราวก็เลยดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในที่ที่เราฝันแล้วนี่โอชิผมครับพันธิลาพอดีได้เป็นเบียนเครุ่น5นะครับภาคภูมิใจนะอาจารย์ดีใจแทนน้องๆนะใช่ซึ่งรุ่น5นี่มีทั้งหมด11คนซึ่งซิงเกิลที่เราปล่อยไปเนี่ยเดบิวต์กันครบทั้ง11คนเลยก่อนหน้านี้พี่เชอปางชื่อไฮนินของเราบอกว่าอาจจะไม่ได้ครบทั้ง11คนใช่พอพี่เชอบอกว่า11คนเรารู้สึกยังไงกันบ้างครับที่แบบเอ้ยพวกเราทั้งหมดจะได้โชว์แล้วดีใจมากค่ะดีใจคือพวกเราคืออย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เดบิวต์ครบคือมีการสอบกันด้วยสาวน้อยก็คือสอบเพลงนี้เลยค่ะมีไล่ตัวพี่เชอเขามีมาตรฐานที่แบบว่าบอกว่าเออใครจะได้เดบิวต์บ้างแล้วสุดท้ายแบบพวกเราก็แบบทำได้แล้วแบบได้เดบิวต์ด้วยกัน11คนก็เลยดีใจมากค่ะมาครบทั้ง11คนเลยเนาะพี่เชียร์ดุไหมโอ้ไม่รู้ตอนแรกๆหนูค่อนข้างกลัวนะคะแบบรู้สึกว่าดุแต่ว่าไปอยู่มารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากน่ารักแก้ได้ดีในพาร์ทการทำงานเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแบบต้องเป็นใช่มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยที่สูงอะไรอย่างเงี้ยต้องมาด้วยที่เชียร์ต้องมาสอนเป็นเลยบางทีพี่เชิญมาสอนเองด้วยใช่ค่ะไอดอลเก่าเขาลงสนามมาสอนพวกเราเองทีนี้มีโอกาสได้เห็น MV พวกเราเพลงนี้ใน MV น่าสนใจมากคือเหมือนจำลองเหตุการณ์ที่พวกเราออดิชั่นกันใช่แล้วบรรยากาศวันออดิชั่นมีใครที่แบบว่าเฮ้ยประหม่ามากๆอยากจะมาแชร์ให้พวกเราฟังเล่าให้เราฟังได้นะจริงๆกลัวมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะเหมือนติดอยู่ที่สนามบินต่างประเทศพอดีแบบกลับไทยมาไม่ทันก็เลยออดิชั่นออนไลน์มาคนเดียวในรุ่นกลับไม่ทันใช่อยู่ต่างประเทศตอนนั้นอยู่ประเทศอะไรฮะอยู่ญี่ปุ่นค่ะอยู่โอกินาวาแล้วเขามีประกาศออดิชั่นกันที่ไทยแต่กลับไม่ทันใช่ค่ะแล้วหนูก็ออดิชั่นโดยการเต้นออนไลน์มาสนามบินที่สนามบินทำยังไงครับเป็นคุกกี้อย่างนั้นแล้วก็มีเพื่อนถ่ายให้อย่างเงี้ยเหรอเหมือนแบบตั้งคอมพิวเตอร์ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปเต้นตรงนั้นเลยแล้วก็ร้องเพลงตรงนั้นแล้วก็มีพนักงานสนามบินแบบเดินผ่านด้วยตอนนั้นอายมากผ่านมาเลยแต่หนูก็ได้รับการคัดเลือกใช่ค่ะทราบมาว่ามีใครในนี้มีความสามารถจีนได้ด้วยที่ผมเพิ่งทราบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าน้ำมนต์นี่ออดิชั่นออนไลน์เลยนี่ฮะนี่คือน้องจิ๋วเข้าเข่าบ่อยอาจารย์พูดภาษาจีนได้ไหมอาจารย์อีเตียนเตียนอีเตียนเตียนอาจารย์เขาเขอไอ้อ่ะแปลว่าอะไรอ่ะอาจารย์น่ารักมากทำไมหนูพูดภาษาจีนได้ลูกจริงๆเรียนภาษาจีนมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราจะมีไลฟ์กันค่ะใน BNK ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็แบบด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมแล้วเราเก็บกดเราอยากแบบแกล้งเป็นอาจารย์ถ้าใครมาดูแล้วเราก็บวกคะแนนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งแบบโรลเพลย์เป็นอาจารย์ไปเขาก็เลยแบบชอบกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรียกเราว่าเราโรลเพลย์ใช่ทีนี้เนี่ยเป็นเหล่าซื้อไปเลยสว่างนี่มีมากมายนะคนจีนเขาก็ดูนะอ้อนแฟนๆนะตกพวกเขาหน่อยได้ไหม如果你们看这个视频呢，来看我们，我们是 being careful day 女团的，也别忘了看棒苏昂的。นี่เสียงบนเจ้าดาจ้าเสียงในฟิล์มแบบชอบราเดอร์เลยนะเขาบอกอย่าลืมติดตาม being careful day แล้วก็รายการปางสว่างด้วยนะคะก็ฝากทุกคนดูรายการก็ฝากติดตามพวกเราด้วยไปติดตามกันได้นะครับในช่อง Work Point ครับนี่ของเราวันนี้เราเป็นชื่ออะไรบ้างรุ่นไหนเอ่ยสวัสดีค่ะหมู่เบียนเทียร์โฟเดียรุ่นที่3มากับน้องชีลอนค่ะชีลอนสวัสดีค่ะนิยาเบียนเทียร์โฟเดียรุ่นที่5ค่ะมากับกิมจูค่ะกิมจูสวัสดีค่ะเอ็มบีเบียนเทียร์รุ่นที่4ค่ะมากับ
โตมากับน้องจูดี้ค่ะจูดี้นี่คือน้องหมานะครับของไอดอล BNK 48ที่ได้พาน้องมาข้างนอกค่ะก็ต้องขอบคุณทางเดอะมอลล์ไลฟ์โชว์บางกะปิมากๆค่ะที่จัดงานเทรดเอ็กซ์โปที่แบบว่างานพับเอ็กซ์โปทีมงานแบบเป็นฟิลแบบกีฬาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบใครพาน้องๆมาก็จะได้พาน้องๆวิ่งใช่ไหมใช่ไหมแล้วไงวันนี้เราพาสัตว์เลี้ยงมาแบบเรามันซนบ้างไหมหรือยังไงมันเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องสองคนนี้คือนิ่งมากค่ะใช่ไหมใช่สอนดีมากแต่ว่าของหนูก็คืออยู่ไม่สุดเลยค่ะเหมือนหมาตุ๊กตาเลยพี่ปึกไปดูน้องหมาของน้องๆ BNK48 ครับก็มีน้องหมานะครับของพี่ฮูปนะครับของลีย่าแล้วก็ของเอมมี่ด้วยนะครับไปติดตามชมกันได้ครับมาดูเพลงนี้กันฮาร์ดกาตาไวรัสนั่นเองนี่เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนะครับขึ้นเวทีทีไรก็สนุกทุกทีนะครับนี่แจนรี่มาซินซินดี้โมเน่ท่านมีงี้ด้วยแอนดี้นี่ก็เป็นคนที่สอบได้คะแนนสูงมากนะครับใน BNK48 ได้ A บวกกับ A เลยนะโอ้โหโก็ถือว่าเกือบจะท็อปเลยนะครับส่วนท็อปนั่นคือพี่ป๊อปเปอร์ไปติดตามชมกันได้นะครับคุณทัชชี่นะครับช่วงนี้พี่เชิญงานชุกเมื่อวานเพิ่งเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์เกม Ash Echo วันนี้เปิดตัวละครช่องวันพระเอกเป็นลูกพี่ดูสัญญาพี่บอยตะกอนเกียร์กำกับอ๋อโอ้โหเล่นละครพี่บอยเลยนะพี่เชิญโอ้โหยินดีกับพี่เชิญนะครับเกม Ash Echo พี่ดูสัญญานี่ตอนนี้ลูกแกเป็นพระเอกแล้วครับคุณทอมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานแฟนไซน์อีเวนต์ที่ Paradise Park มียูนิตหน้ายักษ์กับคาร่าและ CGM Road Show Central ศาลายาส่วน BNK Road Show พิษณุโลกแยกร่างยังไงดีครับอ่ะศาลายาพิษณุโลกParadise Park ไปมันหมดที่เลยไปไงอ่ะก็แยกร่างต้องแยกร่างเอาเลือกเอานะครับแหมตอนนี้เขาออกงานกันเยอะดีนะครับผมชอบเพราะว่าทำให้มันมีโอกาสจะได้เห็นนะครับน้องๆแต่ละคนเพราะแต่ละยูนิตที่ไปเนี่ยก็เขาก็จะแยกยูนิตกันไปนะครับเราก็จะได้มีโอกาสเห็นน้องๆเนี่ยครับได้เพอร์ฟอร์มกันนะครับในหลายๆเวทีดีจังเลยนะครับก็เอาที่สะดวกนะครับไปตรงไหนใกล้ๆผมไปศาลายาครับใกล้บ้านพี่ฝึกใกล้ศาลายาสุโขทัยหน่อยไกลไปหน่อยครับเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆครับผมครับคุณทอมนะครับแชมพูปาเอย่ามิชาลูกรักทั้งนั้นเลยแยกร่างไม่ถูกเลยครับอ๋อโอ้โหนั่นสินะนั่นสินะฮะแยกกันไปอยู่เลยงั้นต้องเอาที่ที่เราสามารถจะไปสะดวกนะต้องเลือกทั้งงานแล้วครับเนอะครับผมแล้วตอนหลังๆเราอาจจะต้องดูด้วยว่าคนไหนเขาใกล้จะแกรดแล้วก็ไปดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวแกรดไปก่อนอดดูอะไรอย่างนั้นตอนนี้ก็ CGM 48นะครับรุ่นหนึ่งไปรีบๆดูกันมาดูกันต่อนะครับอ้าวแจนรี่อีกนี่คือเพลงคุรุมิคุรุมิโตไดอะล็อกนั่นเองนี่โอ้โหนี่ดูลายเต้นของแจนรี่นะครับแล้วต้องทำยังไงล่ะ
นี่ชื่อไทยที่ไม่ได้ใช้ก็คือเปลือกวอลนัทผมชอบชื่อนี้นะนี่นี่ซัดจังนะครับซึ่งตอนนี้ประกาศจบการศึกษาแล้วทีแรกก็คิดว่าโชว์โรดโชว์นะครับบอร์เดอร์เลสครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาล่าสุดว่าจะมีงานอื่นต่อไปอีกนะครับก็เป็นข่าวดีของแฟนๆนะครับได้ดูซัดจังต่ออีกนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นงานไหนมาถึงอีกเพลงหนึ่งนะครับนี่คือ Give Me Five นี่ซินดี้ซินดี้นี่ก็เป็นน้องเล็กอีกคนนึงนะครับในรุ่น4แล้วก็เป็นคนที่เป็นแฟนนี่ลุ้นกันมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงว่าแกจะเต้นไม่ทันพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เต้นเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับเพลง Give Me Five นี่ก็เป็นเพลงจบการศึกษานะครับเป็นแกรดของมิโอริด้วยนี่พ่อ นี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงนะครับที่ขึ้นเวทีสนุกทุกทีเหมือนกัน Give Me Five มาถึงบรรยากาศงาน Borderless Roadshow ที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับมาปีปามี่นี่กับแพนเค้กแล้วก็เดินมาไกลๆนั่นใครนะใครกันโยเกิร์ตนั่นเองสาวน้อยครับน้องเฟมนะครับเอิร์ธนี่เดินแถวกันมาเลยนี่แฟนๆก็ยืนชมกันโบกมือกันนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ได้เห็นเมมเบอร์ได้ใกล้ชิดดีเลยครับรถโชว์นี่แหละเหมือนมาเดินช้อปปิ้งเข้าสู่กองบัญชาการตอนนี้ก็จะให้ถ่ายรูปกันตอนนี้เมมเบอร์หลายๆคนที่ตัวสูงขึ้นมากเลยนะครับเทียบกับตอนเริ่มเข้าวงนะครับอย่างโยเกิร์ตนี่สูงปรี๊ดเลยโอ้โหไม่ยืนกับเพื่อนๆจะต้องย่อตัวลงมาถึงพี่รีนะนะครับมาคุยให้ฟังเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันพฤหัสช่วงเย็นก็มีข่าวมาว่าจะน้ำท่วมเมมเบอร์ที่อยู่หอก็มาทุกคนก็พยายามมาเป็นรีบออกซื้อของมาเพื่อมาไปทำอาหารนู่นนี่นั่งอะไรเงี้ยก็มามีเรียนลงเพลงอะไรปกตินี่ใช่แล้วก็วันศุกร์เช้าก็น้ำมาเรื่อยๆแต่ว่าที่มันเป็นเราเยอะก็ยังปลอดภัยมันไม่มีอะไรขนาดยังปลอดภัยน่าจะตื่นทางอะไรต่างๆมาข้างทำไม่ยากมากก็เลยมาเป็นเปลี่ยนเต็งก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็วันสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาข้างๆมันหนักแบบหนักมากๆคือหนักก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาไปเราก็สามารถออกจากที่หอแบบห้องไม่ได้อย่างนี้ใช่เพราะว่าข้างซ้อมเต็นท์หรือห้องข้างหน้าหอเราอะไรก็มาเป็นหนักท่วมข้างๆมันหนักมากๆแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าก็มารู้สึกแบบเป็นดีขึ้นแล้วก็มันน้ำก็มันไม่ได้มาเป็นท่วมอะไรขนาดนั้นแล้วท่านเต็มเมื่อคืนเราก็คุยกันว่าก็มาวันนี้ก็จะเป็นความสะอาดดีกว่าเพื่อจะได้มาเป็นรีบกลับมา
ได้เงินเดือนอะไรนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยไปเลยนะครับเป็นไอดอลแล้วก็ตอนนี้ต้องมาทำความสะอาดกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดนหนักเลยนะครับสำหรับที่พักของ CGM 48แต่ว่าทุกคนปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้ CGM 48นะครับพี่รินะด้วยนะครับเรามาดู Dance Practice นี่เพลงซากุระมินนาเดอะทาบิตะนี่เซนเตอร์ก็จะมี2คนนะครับก็คือพันช์กับแชมพูอีนานาโอชิผมนะพี่ลีนะแล้วก็ซีตาโอชิผมด้วยแถวนี้มีใครบ้างมีนีนี่นะครับน้องพิมนะครับนี่ไข่หวานเริ่มภาคไม่ทันแล้วคณิ้งแล้วก็มามิงนะครับโอชิผมเหมือนกันแชมพูนี่ก็โอชิผมอีกคนสรุปว่าในยูนิตนี้มีโอชิผมอยู่5คนโอ้โหสนุกมากนะครับใครที่จะเชียร์น้องๆนะครับหัดเต้นไปด้วยก็ได้เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ทำให้บรรยากาศสดใสขึ้นมาทันทีนะครับไปติดตามชมกันได้ครับ